ำหรับสัปดาห์นี้นะถ้าพูดถึงซุปตาในแวดวงการเมืองนะคุณผู้ชมคงจะไม่มีใครฮอตไปกว่าคุณปารีนาอีกแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรนะปารีดาปารีดาปารีนาหรือปารีดาปารีดาป่ะจำไม่เป็นไรจำชื่อไม่ได้จำแต่หน้าครับแต่ผมจำชื่อในหน้าก็ชื่อเดียวเหมือนกับผมคุณเอ๋คุณเอ๋ไม่คุยด้วยแล้วอย่ามีอะไรออกมาแบบเป็นคำเฉพาะกิจอีกคุณเอ๋คุณเอ๋นะปารีนานะครับคุณเอ๋เนี่ยมาแย่งซีนคุณมงคลกิจไปหมดเลยนะคุณมงคลกิจก็เล่นใหญ่เอาไว้ในช่วงแบบปีประชุมสภาเนาะก่อนประชุมสภาเนี่ยปรากฏว่าหายพวกกีบเมฆเลยนะครับนะฮะล่าสุดเนี่ยโชว์บทบาทนะฮะในการตีความหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์ศิโรจน์น่าจะได้อ่านแล้วเนาะครับอ่านแล้วผมยืมอาจารย์จาศิโรครับพี่เอเคยอ่านไหมเคยอ่านแล้วครับผมไม่เคยอ่านก็ให้ฟังหน่อยอาจารย์บรีฟให้ฟังสั้นๆหน่อยว่าให้คุณเอปรินาเล่าเดี๋ยวมีไม่เป็นไรตามกฎใช่ไหมครับคุณผู้ชมอ่านหรือยังนะฮะ Animal Farm สงครามกบฏของสรรพสัตว์อันนี้เป็นหนังสือที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยแนะนำให้เราทุกคนเนี่ยได้ไปอ่านครับแต่อย่าไปคิดถึงการเมืองเนาะครับไม่เกี่ยวเรื่องการเมืองแนะนำให้อ่านอย่าไปคิดเรื่องการเมืองแต่จริงๆจอร์จออร์เวลคนเขียนเนี่ยก็เขียนเสียดสีการเมืองการเมืองเรื่องของศาสตร์แต่เราเป็นมนุษย์ต้องแยกจริงป่ะครับการเมืองเรื่องของสัตว์คนเขียนก็เปรียบเปรยการเมืองโดยใช้สัตว์ต่างๆมาอุปมาอุปมานี่นะฮะคุณมงคลกิจสุขสินธารโนนเนี่ยนะครับก็เลยโชว์เก๋าหน่อยคือมันออกแนวปรัชญาทางการเมืองหน่อยนะคุณมงคลกิจก็เลยออกมาตีความคุณมงคลกิจก็เป็นคนที่สนใจเรื่องปรัชญาอยู่แล้วมีผลงานเขียนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้แสดงความเห็นเรื่องปรัชญาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับครับมาก็ถูกรับเชิญไปแสดงความเห็นเรื่องปรัชญาในมหาวิทยาลัยต่างๆอย่างต่อเนื่องคุณมงคลอันนี้ไม่ใช่นะครับผมอํานะครับเดี๋ยวผู้ชมเชื่อไม่ใช่นะครับผมรู้ว่าผมอํานะครับเป็นสิงห์แถวพระราม7นี่เป็นปรัชญาตรงไหนอําครับผมอําครับเดี๋ยวเชื่อไม่ใช่ขนาดนี้ไปแถวพระราม7ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับนะเอาคุณมงคลกิจเนี่ยนะครับเลยโชว์สกิลในการตีความ Animal Farm กับการเมืองไทยครับบอกแบบนี้ว่าทำอย่างไรให้สัตว์กับนักการเมืองแตกต่างกันคุณมงคลกิจบอกว่า1สัตว์ชอบอยู่ร่วมกันเป็นหมู่หาอาหารหาที่อยู่ย้ายถิ่นฐานทำร้ายฝูงอื่นที่เข้ามาแย่งอาหารก็ทำกันเป็นหมู่คณะแบบครับแล้วก็ต้องมีจ่าฝูงจ่าฝูงต้องแข็งแกร่งที่สุดด้วยนะครับ2นักการเมืองส่วนใหญ่ชอบจับกลุ่มต่อรองกระทรวงจ้องกินงบประมาณจ้องถอนทุนคืนไม่คิดทำประโยชน์จะเข้าไปโกงอย่างเดียวและอ้างประชาชนไม่ยอมรับผิดชอบหนีคดีว้านะฮะปลอด้วยนะครับนักการเมืองส่วนน้อยในอุดมคติที่มีน้อยควรเป็นอย่างไรก็แฮชแท็ก don't save animal farm เนี่ยข่าวนี้มาเพราะเป็นคุณมงคลกิจใช่ไหมใช่แต่เนื้อข่าวนี้ผมมันไปเตลิดไปไกลกว่าแต่พูดจริงๆเนี่ยนะผมเนี่ยเริ่มไม่อันนี้ไม่ได้ว่ามงคลคุณมงคลกิจนะผมเริ่มรำคาญพวกนักการเมืองที่เล่นการเมืองแบบนี้นะคือมีอะไรในโซเชียลเป็นกระแสเนี่ยแล้วก็หยิบขึ้นมาขอโพสต์นู่นโพสต์นี่แล้วก็วางให้ตัวเองมีพื้นที่ในข่าวคือคุณมงคลกิจพูดเรื่องนักการเมืองที่ดีที่ไม่ดีเนี่ยผมว่าคุณมงคลกิจลองนึกถึงนักการเมืองที่คุณมงคลกิจนับถือแล้วกันว่านักการเมืองที่คุณมงคลกิจนับถือเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองแนวหนกระแสหรือเป็นนักการเมืองที่พยายามคิดนโยบายแล้วก็ทำตัวให้สังคมเห็นว่าเป็นเยี่ยงอย่างของความประพฤติที่ดีนะครับนักการเมืองที่ดีผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะไม่ใช่มีอะไรเป็นกระแสก็โพสต์หนกระแสแล้วก็อันนี้มันอารมณ์เด็กเล่นโซเชียลนะครับเมื่อกี้นี้เราคุณมงคลกิจเนี่ยตีความในเชิงปรัชญาของ Animal Farm ของคืออย่าเรียกว่าตีความเขาไม่ได้อ่านเนื้อหาเลยไม่ใช้คำว่าปรัชญาได้ไหมคุณคือผมได้เรียนปรัชญามาผมไม่อยากใช้อันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงผมเรียนปรัชญามาครับแล้วผมรู้ว่าการเรียนปรัชญามันไม่ใช่เรื่องที่แบบแค่มาพูดอะไรส่งเดชแล้วให้มันเลื่อนลอยแล้วบอกว่านี่เป็นปรัชญาไม่ใช่อย่างคนเรียนปรัชญาจะพูด1ประโยคว่าเพโตพูดอะไรอริสโตเติลพูดอะไรโทมัสพูดอะไรต้องอ่านเป็นเล่มๆกว่าจะสรุปได้1ประโยคเพราะฉะนั้นผมว่าอย่างนี้อย่าเรียกว่าปรัชญาเลยผมเกรงใจคนที่เรียนปรัชญาหรือกระดากใจโชว์สกิลหน่อยไม่เอาครับนะแต่ผมว่าอย่าเรียกเลยนะครับนี่ก็เป็นความเห็นของคนคนนึงแค่นั้นเองครับครับนี่อาจารย์ศรีโรจน์คุณผู้ชมคงยังไม่ได้อ่านแน่นอนนะฮะ Animal Farm เวอร์ชันคุณชูวิทย์โอ้โหสนุกมากนะคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับได้เขียนใน Facebook ของเขาเองนะครับ Animal Farm ฉบับชูวิทย์เริ่มจากเจ้าของฟาร์มเนี่ยเป็นชาวไร่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็เอาแต่ใจตัวเองไม่สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพเลยคุณวิทย์บอกออกแนวโหดด้วยซ้ำชอบสั่งการขี้บ่นพร่ำบอกแต่ว่าทำงานฟาร์มเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อยยากแสนสาหัสหากไม่จำเป็นไม่ทำหรอกก็ไม่ทำก็ไม่ต้องทำไม่มีใครเชิญครับไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะเห็นแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายในฟาร์มทั้งหมูหมากาไก่ให้คุณชูวิทย์นี่เ
ทำไมรู้ใจไอ้หัวหน้าฟาร์มคนนี้จังเลยฮะเป็นเมียเขาเหรอครับนี่สิเก่งเป็นเมียเขาเหรอครับทำไมรู้ใจไปหมดเลยเฝ้าติดตามฟาร์มนี้มานานครับนะครับแล้วยังไงต่ออ่ะนี่นะฮะคุณชีวิตบอกด้วยว่าหากแกโมโหนะแกก็จะเอากะลาเคาะโป๊กโป๊กออกเสียงขู่ว่าเป็นเลข44พวกสัตว์ทั้งหลายก็จะกรูแตกตื่นวิ่งหนีกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางบรรดาสิงสารสัตว์ก็กลัวกันที่หดตดหายกลายเป็นสัตว์เชื่องเหมือนลูกหมา44ก็ยังอยู่นะตอนนี้อาจจะขู่เป็นเลข44ขนาดสัตว์ประเภทแรกที่รีบเข้ามาคอเคลียร์เอาใจคือม้าที่ช่วยกันเปิดทางให้เจ้าของฟาร์มเข้ามายึดฟาร์มไปจากเจ้าของเดิมม้าตัวนี้นะครับเป็นม้าสีดำนะฮะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของฟาร์มเป็นสัตว์ที่มักจะคิดตัวเองว่าสูงส่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโอ้อวยความรู้ความสามารถเพราะถือว่าเคยเป็นผู้นำฝูงในฟาร์มชนชั้นสูงมาก่อนนะเมื่อกระจายฝูงออกมาเนี่ยม้าตัวนี้ก็ทำตัวเป็นจ่าฝูงเรียกร้องชุมนุมมวลมหาสัตว์ผมเริ่มฟังคุณสุริพงศ์ผมเริ่มเป็นห่วงคุณชูวิทย์แล้วคุณชูวิทย์พูดเปรียบเปรยคนนู้นคนนี้เป็นสัตว์หมดในคุณชูวิทย์ระวังแล้วคนก็ถามว่าแล้วคุณชูวิทย์เป็นอะไรในเรื่องนี้นะคุณชูวิทย์เป็นเทวดาคนเดียวในเรื่องนี้เหรอครับเราตัดตอนมาที่ตรงนี้เลยละกันเจ้าของฟาร์มปกครองมาได้ราว5ปีครับคุณผู้ชมครับมาดาสัตว์ต่างๆเริ่มไม่พอใจเพราะถูกจำกัดเสรีภาพของสัตว์อยู่แต่ในกรงผู้แกอารมณ์ดีก็ลูบหัวปลอบว่าใจเย็นเดี๋ยวแต่งเพลงให้สัตว์ฟังทั้งที่สัตว์ไม่อยากฟังเพราะหิวไส้จะขาดจะให้มาฟังเพลงอะไรซ้ำๆกรอกหูหยุดตลอดเวลาแล้วก็นี่มีอีกด้วยนะแล้วตรงคุณชูวิทย์บอกว่าตัวเองเป็นตัวอะไรในเรื่องนี้ไม่บอก แต่แกสามารถที่จะเปรียบเปรยสัตว์ทั้งหลายให้เข้ากับการเมืองรอบ5ปีได้สนุกสนานในฟาร์มนี้นอกจากมีม้ามีอะไรนะมีพญาประกาเป็นสัตว์ปีมีหมูด้วยนะมีหมูหมูเนี่ยเขาขยายพันธุ์เยอะแยะมากมายได้250ตัว250ตัวไว้เป็นความเชื่อฉลาดแกมโกงเพื่อหวังจะใช้วิธีผสมพันธุ์คัดเพศได้ตามใจชอบแถมเจ้าของฟาร์มควบคุมด้วยตัวเองไม่มีโอกาสพลาดให้เชื้อแปลกปลอมเนี่ยหลงแฝงเข้ามาเป็นอันขาดเลยโอ้เป็นฟาร์มปิดเป็นฟาร์มปิดเนาะนะดูแลสุขอนามัยหมูอย่างดีทีเดียวแหมได้250ตัวพอดีเป๊ะเลยเนาะนะเราจะพูดถึงลาอะไรอย่างงี้ด้วยนะในทั้งหมดแต่ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณมงคลกิจคุณชูวิทย์ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหาในหนังสือ ถ้าหากว่าเราจะน้อมนำคำแนะนำของพลเอกประยุทธ์ครับจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปอ่านนะสนุกดีนะครับหนังก็มีนะหนังก็ทำได้สนุกนะเป็นแอนิเมชันนะก็เป็นสัตว์ผู้ได้จะสนุกดีแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นด้วยนะคือสาระสำคัญของ Animal Farm ที่เราถึงกันเนี่ยนะฮะคือมันอยู่ที่การตีความเลยถูกแต่ถ้าพูดถึงคนเขียนคือจอร์จออร์เวลเองเนี่ยต้องการเสียดสีเรื่องของสภาพโซเวียตในขณะนั้นแล้วก็เสียดสีไปถึงเรื่องของเขาได้อำนาจเมื่อคนเราเขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะปลดปล่อยตัวเองหรือพยายามเข้ามาขับไล่ความไม่ดีความชั่วร้ายอะไรไปแต่เพื่อเมื่อตัวเองเถลิงอำนาจขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะกลายไปเป็นคนเลวร้ายและรู้แก่อำนาจก็มีนั้นเรื่องนี้มันสนุกตรงนี้แหละสนุกตรงที่คนอ่านจะย้อนกลับมามองตัวเองว่าตกลงเนี่ยเรามีความเข้มแข็งพอกับการที่ได้ใช้อำนาจแล้วก็โดนอำนาจช่อฉน มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้เตือนตัวใจเตือนใจตัวเองด้วยว่าในสังคมทุกสังคมในทุกครั้งที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะมีคนบางประเภทซึ่งอ้างว่าผมเนี่ยเก่งกว่าทุกคนและดีกว่าคนเนี่ยตั้งตัวเป็นผู้นำนะครับแล้วก็บอกทุกคนว่ามาอยู่กับผมในประเทศจะดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยทำให้สังคมเลวร้ายลงกว่าเดิมในเรื่องนี้ก็ไปอ่านดูเจ้าหมูน้อยที่ชื่อนโปเลียนมันจะเป็นแบบนี้แล้วใครจะเป็นนโปเลียนเพราะฉะนั้นผู้แนะนำต้องถือว่ามีความลึกซึ้งมากคือพลเอกประยุทธ์ในการแนะนำให้ประชาชนได้อ่านเหมือนกับประชาชนมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มแล้วทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ5ปีที่ผ่านมานะฮะสัตว์ในฟาร์มเนี้ยนะคือถ้าสัตว์ไหนไม่เคารพระเบียบไม่ทำตามกติกาเขาจะเรียกอีช่อปะในจอร์จออร์เวลยังไม่ได้เขียนถึงนะอันนี้คือถ้าแปลใหม่อีกเนี่ยน่าจะมีศัพท์นี้ถูกเขียนลงไปในนี้เนาะหมูตัวนี้มันอีช่อนะฮะไม่เคารพระเบียบไม่เคารพกติกาตกลงคำนี้กลายเป็นคำมาตรฐานไปแล้วใช่ไหมในความหมายไม่เคารพระเบียบ
สงสารคุณพนิกาครับเชื่อคุณปารินาใช่ไหมไม่แบบพูดจริงๆผมสงสารคุณพนิกานะครับคืออันนึกถึงว่าเป็นเราใช่ป่ะแล้วแบบเดี๋ยวเอาชื่อเราไปใช้อย่างเงี้ยเขาไม่ได้หมายถึงคุณพนิกาแม่ทุกคนก็รู้มันมีช่อเยอะแยะคือไม่อยากให้ใช้คำนี้คือคำนี้ไม่ควรจะใช้อ่ะมันไม่แฟร์คุณพนิกาโอเคผมขอถอนคำพูดเดี๋ยวใช้สุดยอดครับแต่เขามีบัญญัติศัพท์ใหม่นอกจากอีช่อนะฮะโทษนะพี่เอ๋อีเอ๋ใช่ไหมอีเอ๋อันนี้หมายถึงคนที่มีระเบียบใช่ไหมใช่อีเอ๋หมายถึงว่าคนที่แบบแถเก่งทันหลอกไปหมดแล้วโอเคผมไม่อนุญาตนี่นะฮะคุณปริดาไกลคุปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่มีกระแสดังตลอดทั้งสัปดาห์นะครับคือโดนหนักมากนะฮะแฮชแท็กปารีนาค้าอาวุธเนี่ยนะฮะโอ้โหแบบพีคมากในทวิตเตอร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าคนก็ไปขุดต่างๆอะไรของเธอเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเธอไปร้องปอทครับกล่าวโทษให้เอาผิดกับผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียที่มาโจมตีกล่าวหาบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเธอและครอบครัวนะฮะว่าปารีนาค้าอาวุธนะฮะเธอก็ยังยืนยันอีกนะว่าคำว่าช่อเนี่ยมันเป็นคำแถวพื้นถิ่นราชบุรีจริงๆแกก็ไม่เลิกเนาะไม่เลิกคือจบได้แล้วเรื่องนี้นะครับแล้วก็รู้คือถ้าจากความรู้เรื่องนี้นะผมว่ามติชนก็นำเสนอข่าวที่ต่อเนื่องจากเรื่องนี้ได้ดีโดยการที่ไปสัมภาษณ์อาจารย์ล้อมเพ่งแก้วซะอาจารย์ล้อมก็ออกมาชัดเจนอาจารย์ล้อมเพ่งแก้วนี่ถือว่าเป็นปราชญ์ไม่ใช่ปราชญ์ชาวบ้านแล้วเพราะแกเคยเป็นอาจารย์อยู่ในสำนักราชภัฏที่เพชรบุรีก็บอกมาเลยว่าเท่าที่คนมาไม่มีคำนี้ไม่มีก็ชัดเจนนะถ้าจะมีก็ความหมายคืออะไรนะดอกไม้ที่ออกเป็นพวงถึงชอบเราก็รู้จักกันอยู่แล้วคำนี้ความหมายนี้เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่าคุณปรินาครับเลิกเถอะเลิกเถอะครับคุณก็อธิบายมาซะว่าจริงๆก็คือไม่ต้องพูดอะไรจบได้แล้วเรื่องนี้นะครับหรือบอกไปเลยว่าฉันเกลียดคนคนนึงหมั่นไส้คนคนนี้อยากด่าเขาพูดไปเลยคืออย่าแอปแม่คือคุณเล่นการเมืองแบบสายดาร์กมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณอย่ามาแอปเลยว่านี่เป็นภาษาท้องถิ่นแล้วคนราชบุรีเขาก็รู้อ้าวคุณโกบางคนเขาก็อายคือคนราชบุรีที่ไม่ได้พูดจาแบบคุณมันมีใช่ไหมคือคำนี้ถ้าเกิดทั้งจังหวัดไม่มีใครใช้แล้วคุณใช้คนเดียวแล้วคุณไปบอกว่าคนทั้งจังหวัดใช้เนี่ยเขาก็เสียชื่อไปด้วยอ่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเอากรณีคุณปรินามาบอกว่านี่แหละส.ส.นักการเมืองก็เป็นแบบนี้กันทั้งหมดไม่จริงนะผมเองอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการที่มีใครไปบอกว่านี่คือสสตลาดล่างเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ควรจะไปแบ่งไม่ควรจะไปแบ่งสสก็ดีหรือคนที่เลือกสสนี่ว่าเป็นคนที่เลือกสสแบบนี้มาคนเลือกก็เป็นแบบเดียวกันซึ่งอันนี้เวลาอ่านเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าคงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกถ้าจะเปรียบเลยกันแต่มันมีสสที่มีคุณภาพประมาณหนึ่งแบบนี้มีคุณภาพที่แตกต่างมีทั้งหมดเพราะสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่รวมของความหลากหลายความคิดที่แตกต่างเพียงแต่ว่าคนแบบเนี้ยถ้าเปิดพื้นที่ให้เขาแล้วไม่มีใครออกมาวิจารณ์อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมการมีคนมาวิจารณ์แบบนี้ดีแล้วเพียงแต่คนที่ถูกวิจารณ์เนี่ยจะแถต่อแล้วหยุดไหมซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับอาชีพไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วพฤติกรรมส่วนบุคคลนะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วไปคิดถึงขอว่าพี่คือหยุดเธอเออเนาะใช่เพราะว่าในโซเชียลเขาไม่หยุดไงอาจารย์ศิโรจน์ทำไมเขาว่าไม่พูดแบบเต็มไปหมดเลยนะฮะอย่างพ่อคุณปรินาเรื่องที่มีผัวพันและค้าอาวุธเรื่องที่คุณพ่อไปยิงสุนัขในร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้แต่ว่าพูดจริงๆก็โซเชียลเองก็ไปยุ่งถึงพ่อเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยแฟร์นะพ่อเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะครับคือเรื่องแบบนี้ก็ต้องบริหารอารมณ์กันให้ดีๆทุกคนด้วยเหมือนกันคุณพ่อก็เป็นอดีตนักการเมืองคุณทวีไกลคุบซึ่งพอนักข่าวไปถามก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อนะอันนี้คือนักการเมืองเก่าก็คือแบบนี้ไงก็ไม่ได้ต่อเรื่องพอได้รับผมว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะมันก็ประเทศก็เสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเรื่องพลเอกประยุทธ์แนะนำให้อ่าน Animal Farm นะครับก็มานั่งด่ากันว่าพลเอกประยุทธ์อ่านจริงไม่จริงอยู่2วันนะครับแล้วเรื่องคุณปรินาเรื่องอีช่อนี่ก็ด่าไปด่ามา3วันสาระสำคัญคือประเทศนี้มันกำลังจะมีการตั้งรัฐบาลซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกนะครับมีวุฒิสมาชิกซึ่งประชาชนไม่ได้เลือกมาตั้งนายกอันนั้นคือปัญหาหลักของประเทศนี้นะครับแล้วก็น่าเสียดายว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องซึ่งไม่มีพื้นที่ข่าวไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องของปารีนาอีช่อคุณทวีใครค้าอาวุธใครยิงหมาซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรกับประเทศไม่มีสาระสำคัญในแง่ข่าวเลยนอกจากความสะใจในการได้ด่ากันนะครับแต่สาระสำคัญเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องพลเอกประยุทธ์อ่าน Animal Farm จริงหรือไม่แล้วก็ไปกันแน่กันแน่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อ่านเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่ามันมีสาระสำคัญในแง่ข่าวนะ แต่ว่าความสะใจที่ได้ด่าคนเนี่ยมีแต่ว่าในแง่ข่าวเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องที่ต้องคุยกันตอนนี้คือการตั้งรัฐบาล นะครับเรื่องนายกแล้วก็วุฒิสมาชิกซึ่งจะมาเลือกนายกมากกว่าประชาชนเนี่ย
มันควรจะเป็นหรือเปล่าครับนะฮะนิดนึงอาจารย์ศิโรจน์นะฮะคือคุณปริดาเนี่ยนะครับเป็นภาพสะท้อนนะฮะของคนครับสมมติว่าโอเคผมเป็นประชาชนอยู่ที่โพธารามเนาะราชบุรีเนี่ยไปเลือกคุณปริดาเป็นส.ส.ครับจากพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนในพื้นที่เนี่ยนะครับทางคุณนิพิธอินทรสมบัติบอกว่าส.ส.ที่เลือกมาเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของประชาชนประชาชนเป็นแบบไหนส.ส.เป็นแบบนั้นนะฮะประชาชนน่าจะเป็นอย่างคุณปริดาปะไม่หรอกเพราะว่าตรรกะนี้ยังไม่ใช่เท่าไหร่ไม่เสมอไปจริตแบบไหนเขาจะเลือกคนที่มีจริตครับคล้ายๆกันแบบนั้นเป็นตัวแทนเขาเข้ามาคือคุณนิพิธคงพยายามจะบอกให้สังคมเนี่ยเลิกทะเลาะกันเรื่องนี้ แต่ว่าจังหวะที่ออกมันไม่ค่อยดีคือไปบอกนี้เหมือนกับว่าคุณปริณาเป็นภาพสะท้อนของคนแถวราชบุรีซึ่งผมว่าคนราชบุรีก็รู้สึกเอ้ยกูไม่ใช่อย่างนี้รู้สึกแย่ไปเลยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นคุณนิพิธอยากขโมยซีนแต่ว่าวิธีขโมยซีนยังไม่แม่นเท่าไหร่ไม่กลัวยังกะจังหวะโซเชียลไม่ได้อยากโหนหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นก็คือถ้าผมเป็นคุณนิพิธผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวสภาเปิดนะครับสภาเนี่ยจะมีกรรมธิการจริยธรรมดูแลเรื่องจริยธรรมความประพฤติของสภาผู้แทนราษฎรถ้าผมเป็นคนที่อยู่ในสภานานเท่าคุณนิพิธผมจะบอกว่าสภาควรจะตั้งกรรมธิการมาสอบสวนพฤติกรรมของคุณปรินาครับแล้วในฐานะพลังประชารัฐเองก็เป็นพรรคใหญ่เนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยควรจะเป็นประธานกรรมธิการสอบสวนคุณปรินาชุดนี้ให้เห็นว่าในมุมมองของพลังประชารัฐซึ่งเป็นต้นสังกัดคุณปรินาเนี่ยคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนักการเมืองที่ดีหรือไม่ถ้าผมอยู่ในสภานานเท่าคุณนิพิธผมจะเสนออะไรแบบนี้นะผมจะไม่มาบอกว่านักการเมืองเป็นตัวแทนประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนักการเมืองเป็นภาพสะท้อนประชาชนไม่เป็นไรอันนี้คนที่อยู่ในสภานานควรจะเสนออะไรได้ดีกว่านี้หน่อยตอนนี้สภายังไม่เปิดนะถ้าเปิดอาจจะมีก็ได้แต่อีกนิดนึงเรื่องนี้ผมคิดว่าการที่มีกระแสโจมตีเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพรรคที่สังกัดก็คือตอนเนี้ยพลังประชารัฐเองก็อาจจะตกเป็นเป้าเยอะนะก็อินตรงนางทั้งที่เวลาเราวิจารณ์เรื่องการเป็นพรรคอันดับ2แล้วมาชิงรัฐบาลแล้วเพื่อเป็นส.ส.ในสังกัดเราออกมาเขาเลยพลาดผ่านทางโซเชียลแบบนี้คนก็จะลุมถล่มอาจจะมีความต้องการที่จะชิงไปให้ถึงคุณภาพของส.ส.ที่อยู่ในสังกัดของพรรคพลังประชารัฐอันก็เป็นความสะใจแบบนี้ด้วยเหมือนกันมันก็ไม่แฟร์นะเพราะว่าอย่างคุณณัฐพลเนี่ยเบอร์หนึ่งก็จบบอสตันยูนะฮะณัฐพลที่ประสบบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้แฟร์หรือไม่แฟร์นั่นเข้าใจได้แต่ก็เลยบอกว่าความสะใจมันมีความรู้สึกสะใจมันไม่ต่างกับการที่ไปแขวะพลเอกประยุทธ์กอริลลาแอนิมอลฟาร์มหรือคนไม่มีทางระบายครับก็ท่านต้องเรียกว่าท่านเดี๋ยวโดนคนด่าอีกพอเดี๋ยวยุทธพลาดอะไรมาก็ได้จังหวะก็เสียมันก็เป็นความสัญชาตญาณคนใช่ไหมในการที่พูดถึงเรื่องของคุณภาพส.ส.เนี่ยคือโอเคณเวลานี้เนี่ยคือการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยมันเพิ่งมีไปแค่นิดเดียวเองนะฮะการวัดคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนยังไงต้องดูกันอีกระยะใช่ไหมแต่ว่าที่เห็นตอนนี้คือภาพนะฮะภาพส.ส.ที่ติดตาคนเนี่ยเป็นแบบไหนคุณปรินามีภาพติดตาไปแล้วคุณมณีการมีภาพติดตาไปที่เรียบร้อยก็เลยมีการเกิดการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นว่าส.ส.โลกเก่าส.ส.โลกใหม่นะฮะกลายเป็นภาพแบบนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะถ้าใช้ดูดีกว่าสสตลาดล่างตลาดบนแบบนี้นะครับแล้วพาไปดูสสโลกใหม่กันบ้างนี่นะครับจากอนาคตใหม่ครับคุณผู้ชมวันนี้ฮือฮาสร้างกระแสในโซเชียลนี่นะครับก็คือคุณจิรวัฒน์อรัญญกานนท์นะฮะหรือว่าทนายบิลลี่นั่นเองนะครับเป็นสสกทมของพรรคอนาคตใหม่นี่นะครับคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าพอได้เป็นสสแล้วเนี่ยนะครับถ้าตามระเบียบของสภาเนี่ยสามารถที่จะตั้งทีมงานผู้ช่วยผู้ช่วยขึ้นมาได้นะครับ 4-5 คนทางสสธนาบิลลี่เนี่ยก็เลยประกาศผ่าน Facebook รับสมัครผู้ช่วยสสเลขานุการสสเงินเดือน 15,000 นะครับแล้วก็อีกหลายตำแหน่งเลยอู้หึงหามากคนแบบโอ้สนใจแบบนี้ไม่เคยมีเมียก่อนเป็นมิติใหม่ครับนะฮะก็ดีก็เลยฉีกภาพออกไปนะครับสนใจมั้ยมีหลายตำแหน่งเลยนะต้องตามข่าวนะครับว่าตลกได้ใครนะมาเปิดให้มีการสมัครได้คนอยากสมัครเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องนึงที่ต้องชื่นชมอนาคตใหม่นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าในอนาคตใหม่เองมีกระบวนการเป็นการภายในบอกว่าจะพยายามไม่ให้ส.ส.แต่ละคนเนี่ยนะครับใช้ตำแหน่งผู้ช่วยส.ส.หรือเลขาเนี่ยไปจัดสรรกับญาติพี่น้องญาติพี่น้องหรือพรรคพวกนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยนักการเมืองบางกลุ่มก็มีจริงๆมันก็ไม่ใช่นักการเมืองกลุ่มเดียวนะครับสนชเองก็เป็นนะครับสภาปฏิรูปหรือสภากับเครื่องก็เป็นก็คือว่าหนึ่งก็คือเอาตำแหน่งพวกนี้ตั้งให้กับลูกเมียญาติพี่น้องอันที่สองคือตำแหน่งพวกนี้มันมีเงินเดือนนะครับเงินเนี่ยเข้ากระเป๋าตัวคนนั้นเองนะครับสสบางคนทำแล้วก็สมาชิกสภาปฏิรูป
ยุคคสช.บางคนก็มีพฤติกรรมลักษณะนี้นะครับสนช.บางคนก็มีพฤติกรรมลักษณะนี้นะครับสภาขับเคลื่อนบางคนก็มีพฤติกรรมลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องชมอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ต้องติดตามว่าอนาคตใหม่จะทำได้สำเร็จหรือเปล่าน่าสนใจตำแหน่งเนี่ยให้ไล่เรียงคุณผู้ชมได้ฟังกันเผื่อใครกำลังมองหางานอยู่เนาะนะตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งอัตราเนี่ยนะเงินเดือน 24,000 เลยนะอ้ออีตำแหน่งหนึ่ง 24,000 เหมือนกันนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำจัวสมาชิกวุฒิสภาครับครับนะฮะก็ 24,000 เหมือนกันนะครับผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2 อัตราอันนี้ 15,000 ต่อคนได้2 อัตราเลยนะใช่อันนี้ผู้ชำนาญการครับแล้วก็ยังมีผู้ดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร5 อัตรา12,000ครับอันนี้สสก็ได้สวก็ได้ทีนี้กรณีสสบิลลี่นี่คือคนเดียวใช่ไหมที่ประกาศรับใช่ไม่ใช่ทั้ง80กว่าสสของอนาคตใหม่ประกาศนะอันนี้ก็น่าดูนะว่าอาจจะเริ่มต้นนำร่องแบบนี้ก็ได้แล้วอนาคตใหม่คนอื่นจะประกาศแบบนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรือว่าโลกใหม่นี่คือคุณบิลลี่คนเดียวแต่คนในพรรคไม่เอาด้วยหรือเปล่าดูก่อนอาจจะอยากจะทำทุกคนก็ได้แต่นำร่องก่อนนะเดี๋ยวดูจะออกมาเป็นอย่างไรจะได้คุณภาพของคนที่เข้ามาช่วยสสซึ่งทีมงานอย่างนี้สำคัญนะแต่ว่าคุณบิลลี่ทำแบบนี้แล้วคนอื่นในพรรคไม่ทำมันก็แปลกๆนะก็แต่แล้วเราก็อย่าไปมองขนาดนั้นเขาอาจจะตั้งใจอยากจะทำแต่ลองทำดูเพื่อไม่ให้เขาเล็กคือถ้าทำแล้วไม่ดีเดี๋ยวจะไม่ดีไปทั้งหมดไงก็ลองทำจากสเกลเล็กๆถ้าเกิดพลาดขึ้นมาได้คัดเลือกมาแล้วได้คนที่เป็นสตาฟทีมงานที่ยังไม่เข้มแข็งพอก็จะได้เสียหายเฉพาะตัวไม่ผมกำลังนึกถึงว่าสมมติคนที่ชอบอะไรแบบนี้ไงก็จะบอกไอ้พวกนักการเมืองรุ่นเก่าไม่ทำมันไม่ใช่ไงคือถ้าเกิดอย่างนั้นไม่ขนาดนั้นใช่ไหมคืออารมณ์เพียงแต่เกิดอนาคตใหม่คนอื่นไม่ทำด้วยเนี่ยจะโดนหาอื่นมันไม่ได้นะแต่ความน่าเกลียดอย่าลืมนะว่านักการเมืองที่มาจากการแต่งตั้งใช้ข้ออ้างของการที่ตั้งญาติพี่น้องลูกเมียตัวเองมาบอกว่าไว้ใจได้มีเหตุผลอย่างนั้นอ่ะฟังไม่ขึ้นนะเราก็อันนี้คือโลกเก่าแน่นอนนะก็มาดูโลกใหม่แล้วเขาลองทำแบบนี้แล้วผลจะเป็นอย่างไรก็เอาจะช่วยครับไปที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเขาก็ได้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นนะฮะของชาวประมงแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ที่สมุทรสาครนี่นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำประมงนะฮะมันก็มีมาตรการต่างๆที่ออกมาในช่วง 4-5 ปีนะครับภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลคสช.นี่นะครับที่มันติดปัญหาหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ทำให้การทำประมงของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับคุณธนาธรเนี่ยก็ไปรับฟังนะครับด้วยหลักการแล้ว IUU เนี่ยที่ภาครัฐนำมาบังคับใช้เนี่ยมันไม่ได้ผิดทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าการทำประมงของไทยอดีตมันมีปัญหาจริงถูกแต่ตั้งแต่เครื่องมือการจับสัตว์น้ำที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลไปจนถึงการละเมิดสิทธิแรงงานแต่การบังคับใช้กฎหมายนี้ภายใต้รัฐบาลคสช.ไม่รับฟังปัญหาจากชาวประมงเลยตรงนี้คือปัญหาคือเป็นการไปคือแหมมันก็พูดยากคือคสช.ก็โดนคนด่าเยอะว่าจะแก้ปัญหา IUU ได้เมื่อไหร่นะครับก็เลยรู้สึกว่าต้องรีบแก้นะครับทีนี้พอรีบแก้เนี่ยก็เลยกลายเป็นทำทุกอย่างเอาใจต่างชาติไปหมดแล้วก็สำเร็จด้วยโดยไม่คำนึงถึงปัญหาของเกษตรกรแล้วบางเรื่องเนี่ยทำมากกว่าที่ต่างชาติเรียกร้องมากเกินไปจนประมงเดือดร้อนอันนั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีก็คือทุกพรรคที่ลงพื้นที่เนี่ยก็พูดเรื่องนี้คลายกันหมดนะครับเข้าใจว่าเพื่อไทยตอนลงพื้นที่ก็เจอปัญหานี้นะครับประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ก็เจอปัญหานี้อนาคตใหม่ลงพื้นที่ก็เจอปัญหานี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกพรรคการเมืองก็ต้องช่วยกันนะครับสภาเปิดแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประมงรายย่อยต่างๆนะครับยังไงนะครับให้มันเป็นธรรมกับประชาชนเนี่ยต้องช่วยนะฮะชาวบ้านเขาสะท้อนปัญหาไปที่คุณธนาธรว่า คือรัฐเนี่ยรับฟังเสียงแต่ทุนใหญ่ครับทุนกลางทุนเล็กเนี่ยไม่ฟังเลยใช่นะฮะมันก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นการเอื้อให้กับทุนขนาดใหญ่ในการส่งออกอาหารทะเลหรือเปล่าโดยไม่คำนึงถึงผู้ประกอบการขนาดกลางแล้วขนาดเล็กเนี่ยนะครับคุณธนาธรเลยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาประมงยังต้องรักษาหลักการสำคัญ3ประการก็คือ 1. รักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติรักษาทรัพยากรชายฝั่งและสิทธิมนุษยชนของแรงงานนะครับที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นพลังงานไทยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแรงงานของไทยแรงงานของไทยหรือว่าแรงงานข้ามชาติก็ตามอันนี้ก็ต้องจับหลักไว้ให้ได้ถูกต้องนะครับว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้มันมีอยู่นะครับเรื่องการปกป้อง
การทำลายสัตว์น้ำจนเกินขอบเขตเนี่ยคือหัวใจของเรื่องนี้นะครับประมงจะเป็นประมงรายย่อยหรือประมงรายใหญ่ก็ดีถ้าคุณทำอุตสาหกรรมประมงจนกระทั่งสัตว์น้ำมันไม่เหลือเนี่ยในที่สุดคุณทำลายโครงสร้างอาหารของประเทศแล้วอุตสาหกรรมนี้มันจะพังในระยะยาวแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนของภาคแรงงานเนี่ยการนำเข้าเนี่ยเขาเอาเรื่องเกณฑ์พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าหากว่ามีการละเมิดสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับสินค้าประมงเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎเกณฑ์การกำกับที่ดีเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดทั้งรายย่อยจนถึงรายใหญ่และถ้าเกณฑ์นี้จับหลักไว้ให้แม่นแล้วก็รับฟังปัญหาจากสิ่งที่ชาวประมงสะท้อนออกมาว่าเดิมทีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีอำนาจเต็มก็ไม่ค่อยฟังใครเลยจะฟังเจ้าสัวใกล้ๆตัวเพราะฉะนั้นการออกนโยบายมันก็ออกมาในลักษณะที่อาจจะเอื้อต่อคนที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าซึ่งที่ผ่านมาคือ5ปีเนี่ยประมงรายย่อยเวลาจะร้องเรียนนี่ก็จะถูกกันนะกันออกจากกันก็นอกจากกันเนี่ยก็เข้าใจว่าเจ้าของอุตสาหกรรมประมงรายใหญ่ถูกตั้งเป็นสนชด้วยใช่นะมันก็จะมีปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่ประการเมืองเปิดมีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแบบนี้เนี่ยเสียงสะท้อนเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาให้นักการเมืองได้รับฟังมากขึ้นและไปสร้างสมดุลของการทำนโยบายที่อันนี้ถือว่ามีผลอย่างสำคัญกับประเทศชาตินะสินค้าประมงคุณณัฐนาธรรับปัญหาจากชาวบ้านไปนะครับแล้วก็จะรับไปผลักดันในการแก้ไขพรบประมงในสภาต่อไปด้วยนะครับเราเห็นภาพคุณธนาธรคุณสุดารัตน์ลงพื้นที่ไปแบบสัมผัสดูแลปัญหาเนาะแต่อีกมุมนึงเราก็เห็นแบบโอ้เก้าอี้ไหนเก้าอี้ไหนแบ่งกันลงตัวหรือยังแบ่งเค้กกันได้หรือยังอะไรแบบนี้นะมันเป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ภาพฝั่งนั้นเขามีโอกาสตั้งรัฐบาลไงครับเขาเลยไม่ถ้าเกิดฝั่งอีกฝั่งนึงมีโอกาสตั้งรัฐบาลแล้วก็จะไม่มีเวลาที่เหมือนกันแล้วพยายามจะยกครับต้องเป็นธรรมต้องเป็นธรรมนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูความพร้อมในการที่จะแถลงนโยบาย5ปีของรัฐบาลคสช.